ข้ามสะพานข้ามคลองนี่ไปไปทุ่งเลี้ยงวัวไปดูวิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวตำบลศรีวิไลนี่เขาน่าจะจับปลากันด้วยนะแถวนี้ท่องอินครับท่องอินอยู่บ้านอะไรบ้านอูคัมตำบลศรีวิไลตำบลศรีวิไลศรนีะวิไลลุงนี่เลี้ยงวัวในที่ดินตรงนี้เป็นของเราเองไหมบ่ครับของเพื่อนเป็นที่ของเพื่อนครับเขาเราต้องเสียตังค์ไหมมาเลี้ยงไมวั่วในเสทีี่ยเขาเคนรีั่บยไม่เสียไม่เสียเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับมันที่มันน้ําท่วมปลูกข้าวไม่ได้เรามีวัวอยู่กี่ตัวครับตอนนี้4 ตัว4 ตัวซื้อมาเท่าไหร่4 ตัวเสียมาโดนแล้วประมาณ40,00040,000ซื้อมา3 ตัวแล้วมันออกลูกตัวหนึ่งหรือเปล่าเสียมาตัวเดียวสี่อห๋มอื่นซื้อมาตัวเดียว40,000ครับนี่ออกลูกจังออกลูกมาสามสามน่ะมากลายเป็นสี่หมื่นนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้ย3 ปีแล้ว3 ปีแล้วยังไม่ได้ขายสักบาทเลยจะขายตัวหนึ่งขายไปตัวหนึ่งแล้วแสดงว่ามี5เดี๋ยวนะขายไปตัวได้เงินมาเท่าไหร่ครับได้เงินว่า30,000 กว่าโอ้ก็เกือบได้คืนแล้วสิเพราะเราไม่ได้จ้างใครใช่ไหมครับแล้วเราต้องซื้ออะไรให้มันกินไหมบัวบ่ครับกินหญ้าอย่างเดียวเลยกไิม่นต้ยองามีอย่อาางเดหีายวรเสริมอะไรแล้วถ้าสมมติขายหมดนี่เลยเนี่ยตัวหนึ่งอะไอตัวที่ขายไป30,000มันตัวใหญ่อย่างนี้ไหมตัวเมื่อตัวใหญ่ปานนี้นะครับตัวรองอ่ตัาวหหัน้นาหน้าหันหน้าไปงุ้นเลยหันหน้าไปงุ้นเลยหันหน้าไปงุ้นเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวที่ขายไป30,000นะตัวใหญ่อย่างเท่าตัวใหญ่นี่ไหมเออเท่าเยอะนะเท่าซุ้มดังนี่เลอ๋อยเท่าไอตัวนั้นนะแสดงว่าขายหมดนี่ถ้าเกิดตัวละ30,000มีอีก4 ตัวมันมี5 ตัวสิสมมติว่าขายหมดไม่ได้บอกให้ขายนะ5 สาวก็150,000เอ๊ะก็พอได้นะพออยู่ได้เนาะเลี้ยงวัวน่ะแล้วคิดจะเลี้ยงให้มีสักกี่ตัวอยากเลี้ยงหลายอย่างหน่อยครับมันมีเงินสื่อเติมอ๋อต้องหาแหล่งทุนเนาะลงทุนหาแรงทุนก็ทุนกันล่ะเลี้ยงวัวแล้วขายวัวน่ะดีกว่าทำนาไม่รายได้ดีกว่าครับดีกว่าอีกครับอ๋อแต่ว่าต้องมีทุนซื้อต้องมีทุนสแิม่วัวมาทำนาก็ไม่ได้ขายข้าวน่าสนใจนะพอเอไาด้แต่กเริานก็ต้องทำเพราะทำกินไคงรับพอทำกแติ่นวัวน่าสนใจนะแต่ถ้าไม่มีที่ทุ่งหญ้าให้เลี้ยงก็ลำบากเหมือนกันนี่มันเบอร์มีทุ่งหญ้าพอดีเนาะดีจังเลยมีรายได้30,000 กว่านี่เมื่อไหร่จะขายอีกบอกให้ว่าได้ครับยังเหรอยังไม่ขบอากยให้ถูกแล้วแต่ยังไม่เดือดร้อนใช่ไหมยังไม่เดือดร้อนยังไม่เดือดร้อนก็เลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีเป็น5 ตัว10 ตัว20 ตัวครับไปเรื่อยค่อยๆทยอยขายทีละตัว2 ตัวก็ได้น่าสนใจลงทุน40,000ขายไปได้เกือบได้ทุนคืนแล้วที่เหลือกำไรทั้งนั้นเลยนะ